ลาบสวัสดีงามๆครับท่านผู้ชมครับผมเอ๋วงศ์สัทธรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนผักเจ้าพระยาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาชีพครับเป็นชาวสวนครับแน่นอนครับ อาชีพชาวสวนตำแหน่งครับตำแหน่งก็เป็นคนสวนครับทำหน้าที่ครับปลูกผักสิครับตำแหน่งของเราฮะนี่คือ แปลงผักของเราครับตอนนี้นะฮะมีแต่หญ้าขึ้นครับงดการปลูกผักครับก็เลยหันมาทำอาชีพรองลงมาครับนั่นก็คืออาชีพตัดหญ้าครับท่านผู้ชมครับนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับตัดหญ้าอย่างเดียวในช่วงนี้ครับอาชีพชาวสวนของผมนะครับตอนนี้ผมอายุที่53นะครับ53นะครับดูที่หนังหน้าผมได้ครับถ้าไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้บาดแผลมานะครับกิ่งไม้เกี่ยวช่วงนี้คนไทยของเราทุกคนนะครับก็ล้วนแต่ดูแลสุขภาพกันทั้งนั้นนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับหนังหน้าอย่างเนี้ยนะครับอายุ53อาชีพชาวสวนนะครับมันอาจจะดูดีเกินชาวสวนคนอื่นไปหรือเปล่าครับ มีเคล็ดลับครับผมจะพาไปดูครับว่าเคล็ดลับของผมทำอย่างไรครับทำให้ใบหน้าใบตาของผมเนี่ยแม่บอกว่าเป็นชาวสวนหลายคนไม่ค่อยเชื่อนะครับเอาไปดูกันเลยครับนี่ครับเคล็ดลับของผมครับกับครีมออริครับเป็นครีมบำรุงผิวในช่วงกลางวันแล้วก็เป็นครีมที่ฟื้นฟูสภาพผิวในช่วงกลางคืนตื่นเช้ามาผิวเนียนนุ่มหน้าเด้งดึงสัมผัสได้ใช้เองใช้จริงใช้ในสวนนี้ไม่ได้ใช้สแตนด์อินแต่อย่างใดทั้งสิ้นถ่ายทำจากสถานที่เราใช้จริงๆครับเดี๋ยวไปเจาะดูกันได้นะครับไปเจาะอะไรครับไปเจาะดูนะครับว่าครีมออริของเรามันดีอย่างไรกับเคล็ดลับนี้ครับนี่ครับเคล็ดลับแต่ว่าตอนนี้ไม่ลับแล้วนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเห็นหัวสีแดงนี่ก็คือหัวผักแรดิชครับตัวนี้เป็นพระเอกของครีมของเราได้เลยนะครับเพราะว่าสรรพคุณในตัวธรรมชาติของเขาผักแรดิชเนี่ยนะครับเมื่อเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วยจะไปช่วยในการระบบทางเดินหายใจของเราที่สะดวกคล่องขึ้นแก้ท้องผูกแล้วก็แก้หลอดลมอักเสบนะครับแล้วทีเนี้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับเมื่อเรารับประทานมันเข้าไปนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งโดยธรรมชาติของสรรพคุณตัวหัวผักแรดิชนี่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับนวัตกรรมนี้นะครับบริษัทออริของเราค้นพบนะครับจึงได้ขอร่วมเป็นพันธมิตรกับทีมวิจัยมหาลัยแม่โจ้ทีมชุดนี้นะครับการันตีโดยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในการประกวดสกินแคร์ที่ประเทศเกาหลีครับนะครับจึงได้ทำการสกัดนะฮะหัวผักแรดิชนี้ขึ้นมาเป็นครีมเป็นอาหารบำรุงผิวหน้าให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสใช้กันนะครับใช้แล้ว3วันครับท่านจะมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่าผิวของเรานุ่มขึ้นยิ่งผมนี่นะครับทำงานกลางแดดนะฮะอยู่ท่ามกลางสวนนะครับผมเป็นผื่นได้ง่ายๆผื่นแดงนะครับเหงื่อออกตกเย็นล้างหน้าครับผื่นแดงนะครับที่แรกผมก็ไม่ค่อยกล้าใช้นะครับแต่เมื่อใช้เข้าไปแล้วนะครับแปลกนะ3วัน4วัน5วันลองสังเกตดูนะครับใบหน้าไม่มีอาการผื่นแดงอ่ะใช้ดีครับใช้ต่อครับก็อย่างที่เห็นนะครับ53ครับหน้าตาอาจจะดูดีกว่าชาวสวนคนอื่นนะครับพี่น้องครับนี่เป็นรูปลักษณ์ของกระปุกครีมของเราของออริของเรานะครับและหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับผมถ่ายทำในสถานที่จริงในสวนของผมนะครับใช้สถานที่จริงนะครับไม่จำเป็นต้องสวยงามครับเพราะว่าผมเป็นชาวสวนนะครับและที่สำคัญนะครับในส่วนของการพิถีพิถันในการดีไซน์ออกแบบของกระปุกของเราตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีรูอยู่ตรงฝากระปุกนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้นิ้วปาดเข้าไปในครีมด้านในกระปุกนะครับอาจจะเป็นที่ท่านเคยใช้กันมาอันนี้นะครับไม่ให้มือสัมผัสกับครีมครับเรากดฝาลงไปครับครีมนะครับออกมาครับเราก็ใช้มือปัดแล้วก็ทาครีมได้ทันทีนะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับดีไซน์ที่สุดยอดของบริษัทออริของเราครับทดลองหาซื้อสั่งได้นะครับกับครีมออริของเรานะครับกับตัวแทนทั่วทั้งประเทศไทยนะครับหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่าย
เราให้นะครับผลตอบแทนที่สูงกว่าอย่างแน่นอนติดต่อได้โดยตรงที่ผมเอ๋วงสะทอนดูใบหน้าใบตานะครับอายุ53ชาวสวนจริงๆนะครับสวัสดีครับ